มาที่กระบวนการปรองดองกันบ้างฮะหลังจากที่เราได้เห็นรายชื่อของคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นมามีหลายอนุกรรมการนะประชุมกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีประเด็นหนึ่งว่าเดี๋ยวจะเชิญพรรคการเมืองเข้ามาร่วมให้ข้อมูลด้วยก็เลยมีการไปถามครับกับบรรดานักการเมืองท่านแรกที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณถาวรเสนเนียมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับก็พูดถึงแนวทางของการสร้างความปรองดองนะฮะที่คณะกรรมการเตรียมจะสร้างความสามัคคีปรองดองคณะกรรมการชุดนี้มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะฮะนั่งเป็นประธานคุณถาวรบอกว่าก็ถือเป็นเรื่องดีครับเหมาะสมทุกประการแต่ปัจจัยของความสำเร็จขึ้นอยู่กับกระบวนการปฏิบัติการเปิดใจการรับฟังความเห็นทุกฝ่ายรัฐเองก็ต้องเปิดใจรับฟังความเห็นเพราะว่าปัญหานี่นะฮะไม่ได้มาจากทั้งเป็นเมืองอย่างเดียวแต่ก็มาจากข้างราชการเองด้วยเรื่องความแตกแยกก็มาจากหลายภาคส่วนอยากจะให้มองเป็นองค์รวมสำคัญและเปิดใจรับทุกฝั่งทุกความคิดเห็นนะครับส่วนคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันก็กล่าวถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการจะรับฟังความเห็นภายใต้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองซึ่งจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองครับเข้าร่วมแสดงความเห็นเรื่องนี้ทางพรรคบอกว่ายังไม่มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการแต่ทราบว่าทางคณะอนุกรรมการจะเชิญโดยเรียงรายชื่อตามหมวดตัวอักษรครับทางนั้นทางพรรคเองก็น่าจะอยู่หมวดท้ายๆเพราะว่าชื่อเป็นปอปานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเชิญมาก็ยินดีให้ความร่วมมือด้วยครับ